นะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลในช่วงดึกกันต่อนะครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับรับช็อกเลยนะครับที่ได้แค่อันดับ7ในบัลลงดอร์ปี2021นะครับเป็นไปได้ยังไงประมาณนั้นนะฮะโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับดาวยิงของลิเวอร์พูลเนี่ยยอมรับว่าช็อกครับที่ตัวเองเนี่ยได้เพียงแค่อันดับ7จากแรงกิ้งบัลลงดอร์ในปี2021นะฮะถึงแม้ครับจะมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ทีมชาติแต่ซาลาห์ครับไม่ติดท็อป3ครับของบัลลงดอร์โดยที่เลโอเนลเมสซี่เนี่ยคว้ารางวัลเป็นสมัยที่7นะฮะขณะที่โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับหัวหอกของไบเยิร์นมิวนิกเนี่ยและจอร์จินโญ่กองกลางของเชลซีเข้าป้ายมาเป็นลำดับที่2และ3ในรางวัลบัลลงดอร์นะฮะแข่งทีมชาติอียิปต์ครับอยากเดินตามรอยจอร์จเวอาร์นะครับด้วยการกลายเป็นนักเตะชาวแอฟริกันที่คว้าบัลลงดอร์นะฮะเขาบอกว่าผมเนี่ยอยากคว้าบัลลงดอร์เพื่อมีชื่อเคียงข้างจอร์จเวอาร์หนึ่งเดียวจากแอฟริกันที่ได้รางวัลนะก็จริงที่ผมช็อกกับอันดับของผมจากรางวัลในปี2021ซาลาห์ให้สัมภาษณ์กับเลกิฟนะฮะเขาก็บอกต่อว่าสำหรับปีนี้การแพ้กับเรอัลมาดริดเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ทำให้ผมเนี่ยเสียเปรียบแม้ว่าผมจะมีเกมที่ดีในนัดชิงแต่มันก็ไม่ได้ลบล้างทุกอย่างที่ผมทำตลอดหลายเดือนหรอกนะมารอดูผลโหวตแล้วกันนะและถ้าผมเนี่ยไม่ได้บัลลงดอร์ในปี2022ผมจะทำทุกอย่างเพื่อคว้ารางวัลในปีถัดไปให้ได้นะครับผมจะต้องทำให้ได้ซาลาห์ครับกวาดรางวัลส่วนตัวเพิ่มเติมครับให้หลังจากมีผลงานอันยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลโดยการซัดไปถึง31ประตูในทุกรายการจากซีซั่นที่เพิ่งจบไปและช่วยทีมคว้าแชมป์ FA ครับกับคาราบาวครับเขาเนี่ยได้ทั้งรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีจากสมาคมนักข่าวฟุตบอลรวมถึงการได้แข่งแห่งปีของ PFA เป็นครั้งที่2ด้วยนะครับอันนี้ก็คือการให้สัมภาษณ์ของโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยงงมากครับหรือว่าช็อกมากๆครับที่ทำไมตัวเองเนี่ยไปติดอันดับ7เลยนะของรางวัลบัลลงดอร์ก็คืองงมากขนาดฟอร์มเด่นฟอร์มดังขนาดนี้แล้วทำไมฟอร์มของผมเนี่ยถึงทำให้ผมอยู่อันดับ7ทำไมไม่ติดท็อป3อะไรประมาณนั้นเขาก็ช็อกกับอันดับของเขาที่แรงกิ้งเขาจัดให้นะครับในปี2021ทุกคนคิดว่าไงทุกคนว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะฮะลองคอมเมนต์เข้ามาได้ครับว่าความคิดเห็นของโมฮัมเหม็ดซาลาห์เนี่ยมันตรงกับที่ทุกคนคิดหรือเปล่าหรือว่าทุกคนคิดในเชิงไหนแนวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับโอ้โหฝันดีราตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย